ราอยู่กับรายการอีเดียมันที่จิตจับใจวันนี้เราจะมาเสนอคำว่านั่นก็คือ Don't judge a book is my homework แปลความหมายตรงตัวได้ว่าอย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปกของมันนะครับหรือว่าถ้าจะแปลความหมายเป็นไทยก็คืออย่าตัดสินคนที่ภายนอกนั่นเองนะครับ Don't judge someone by their appearance if you don't know them well สถานการณ์ตัวอย่างตัวนี้โง่จังแต่จริงมันอาจไม่ได้โง่ก็ได้ก็อย่าลืมเอาสำนวนหรือที่เรียกวันนี้ไปใช้ด้วยนะคะก็คือ Don't judge a book by its cover นะคะก็คืออย่าตัดสินคนจากภายนอกมาเองนะคะก็ฝากแฟนเพจเฟซบุ๊กไว้ด้วยนะคะที่ Study by CWS นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง Study by CWS นะคะส่วนนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย See you